อันยองสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมฮัลโหลฮายเอเวอร์วันฮัลโหลสวัสดีครับพี่เจนใช่ไหมพี่เจนใช่ปะใช่สวัสดีครับพี่ตีดังนิทานที่เรากี่ครั้งก็ยังเหมือนฮัลโหลพี่ตาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดี 20,000 คนด้วยนะครับสวัสดีฮะบิ๊กซิลออฟฟิเชียลนะใครวะเอ้ยใครวะ ไม่ใช่โบนุ่นค่ะหนูชื่อโบมากับนุ่นมากับเจนฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแบบว่าโปรโมทเพลงนะวันนี้มาปลดว่ะวันนี้มาโปรโมทเพลงนะครับผมชื่อว่าเพลงนิทานพันดาวนะครับเวอร์ชั่นครูเทียนนะฮะเราก็จะมากับพบกับศิลปินนำนะครับนี่ฮะโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ฮะสมพรโอ้ยช่วยพ่อทำมาหากินหน่อยลูกดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังช่วยหน่อยฟังรอบที่99บอลสกินหูทองนะครับแต่ฟังรอบที่100แล้วก็เข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับผมใช่ไหมสมพรร้องให้ฟังสิดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งทำไมอ่ะอาการเป็นยังไงบอกสิมันไม่พอใจหรอหรือมันยังไงฮะทำไมเสียงขึ้นจมูกเป็นภูมิแพ้ครับผมสมช่วยทำมากินหน่อยคิวต์เขาว่าหนูคิวอ่ะหนูคิวอ่ะขบคืออะไรอ่ะเต็งเครียดอะไรอ่ะเต็งช่วยทำมากินหน่อยฮ่า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 น้นค่ะหนูชื่อน้นมากับเจแล้วก็มากับโปนั่นแหละครับผมขอฝากเพลงนิทานพันดาด้วยนะครับเวอร์ชั่นครูสีเทียนแล้วก็ทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับฟังได้ที่ GMM TV Record นะครับต้องบอกแล้วว่านักร้องตั้งใจมากนะครับผมหลับละมันหลับไปตอนนี้เราร้องสดเหรอตอนนี้แบบไม่ได้อ่ะเสียงมาขึ้นจมูกอะไรเป็นอะไรหนูเป็นอะไรหนูจะเอาอะไรพูดวันนี้สมพรตัวจริงดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมพอตั้งแต่เห็นแจ้งเตือนจริงปะใช่ไหมฮะทุกคนสบายดีกันไหมครับช่วงนี้อย่าดูสมพรนะขอแมวป๋าป๋าก็มาขอสิครับดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งต้องบอกว่าช่วงที่อัดเพลงเป็นช่วงที่มิกยุ่งมากแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนถ้าจำไม่ผิดเหมือนเป็นช่วงสอบมั้งแล้วแบบว่าหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามตั้งใจแบบว่าอ่านหนังสือเสร็จเรียนเสร็จทำ
สองแฟนมงแฟนมีเสร็จก็แบบนัดเรียนกับพี่กีนตอนดึกๆอะไรอย่างงี้ครับผมก็มาเป็นอย่างที่ทุกคนได้ยินกันแล้วครับสวัสดีครับพี่ออฟสอบเป็นไงบ้างพรุ่งนี้สอบอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่งอ่านหนังสือเสร็จก็เลยมาดึกหน่อยวันนี้ใช่ไหมสอบมาพี่วิกเต็มหน้าเลยก็ธรรมดาครับการศึกษาเราอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับ Speak English please but my English ขอลองท่อนหากดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจนะฮะ Are you a big mommy ได้อยู่ได้หมดเลยแล้วก็นะครับพรุ่งวันที่4นะครับใครยังไม่มีตั๋วนะครับไปซื้อตั๋วได้แล้วไปดูมิกได้ที่แฟนมีตของปลาบนฟ้านะครับวันที่ปลาเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอครับมันสดเกินไปหรือเปล่ากล้องวันนี้สวัสดีครับเพื่อนกล้าคิดถึงจังเลยครับโกโก้สวัสดีฮะน้องปอนครับผมน้องปอนนราวิทย์นะครับฝากดูด้วยนะครับแฟนมิตรปลาบนฟ้าวันที่4นี้ซื้อบัตรกันได้อยู่เด้อเอ้ยสวัสดีเพื่อนเบนตอนนี้น่าจะเหลือบัตรเรกูล่านะครับ750บาทนะครับยังซื้อได้อันลิมิตนะครับวันไหนจะสตาร์ดี้วินมิกซิลจริงๆวันนี้อันจบแล้วก็เลยไม่มีสตาร์ดี้แล้วแต่ว่าอยากอวดอีกรอบนึงเปิดเพลงดีกว่านั่นคือฉันหากดาวดินคำอธิษฐานของหัวใจตื่นเต้นเรามานั่งดูกันด้วยกันดีกว่าเอ้ยนั่งดูด้วยกันคืออะไรขอเพลงได้ไหมครับลองดูพูดเลยว่าภูมิใจมากเพราะเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่ามันร้องยากมากๆแล้วออริจินอลก็คือพี่กันร้องโคตรดีอะเป็นเพลงที่ตั้งใจมากๆก็ตั้งใจทุกเพลงนะครับแต่เพลงนี้แค่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็นเพลงที่เหมือนเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเหมือนเป็นอีกขีดจำกัดหนึ่งของเราเงี้ยพอได้ค่ามันไปพอได้แบบได้ร้องจริงๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็พอมันร้องโชว์มาจริงๆก็
อาจจะไม่ได้แบบดีเท่าคนอื่นแต่เราก็รู้สึกว่าเราดีใจมากครับระวังติดลิขสิทธิ์ไม่รู้ละแต่นักร้องอยู่ตรงนี้นะฮะนั่นแหละครับผมทุกคนฝากไปดูกันด้วยนะครับนิทานบรรดาเวอร์ชันครูเทียนนะครับบ๊ายบายครับฝันดีครับบ๊ายบาย